ตอนนี้ก็เลยเอาหัวข้องาดำขึ้นมาเพราะประโยชน์ของงาดำนี่มันจะมีมากเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติในส่วนต้องขออนุญาตที่ออกตัวก่อนถือว่าเราเป็นฐานแฟนและเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักกันมา TikTok ก็สวัสดีด้วยนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมนะพี่ปาขอบคุณมากเลยครับ 9:30 เราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงเสาร์อยากจะเปลี่ยนชื่อรายการมีแฟนคลับก็แนะนำว่าเป็นเรื่องพี่ปามีเรื่องเล่าจริงๆมันก็ใช้ได้นะเพราะมันก็เป็นเรื่องเล่าสุขภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เราทำไมคะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้พี่ปาขออนุญาตและขอโทษนิดนึงนะว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้พี่ปาจะต้องมีไปเช็คสุขภาพนะคะประจำปีทุก6เดือนก็คือวันพฤหัสเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาไลฟ์นิดนึงวันพฤหัสนี้ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์พอดีพี่ปามีงานเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องเช็คเวลาก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็คืออยากจะเจอทุกคนเพราะว่าอันนี้คือทุกครั้งที่เข้ามาไลฟ์หรืออะไรเนี้ยมันเป็นพลังโอ้ขออนุญาตที่จะเรียนทุกท่านอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะงงเอ๊ะเพจสุขภาพแต่ทำไมมีโพสต์เรื่องการทำ YouTube ด้วยคืออย่างนี้อย่างที่พี่ปาบอกเรามีพี่ปามีอยู่2เพจ2ช่อง YouTube 2 TikTok 2 IGสิ่งหนึ่งที่พี่ปาคิดเสมอเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขภาพกายจริงไหมคะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายพี่ปานะเดี๋ยวพี่ปาจะดึงคอมเมนต์ขึ้นมาเพราะว่าไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดนะคะเราไม่ได้ชุมเป็นชุมชนที่คุยกันแบบเคร่งเครียดไม่ใช่เลยพี่ปาอยากจะทำเหมือนสปากาแฟคือเช้าๆมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันใครมีคอมเมนต์พี่ปาต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆที่เข้ามามากๆเลยนะเพราะว่าทุกๆคำถามเนี่ยทำให้พี่ปารู้ว่าบางอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าแฟนคลับเราไม่รู้อะไรข้อที่หนึ่งพี่ปาจะได้มาทำคลิปทำอะไรข้อที่สองมันจะได้สื่อว่าเอ๊ะที่เราทำเป็นอย่างเงี้ยมีคนว่ายังไงเขาอยากให้เราปรับแก้แล้วเราจะได้แก้ไขเพราะนั่นเนี่ยคือหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่ออกมาแล้วทำได้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปาจะโพสต์ว่าตอนนี้พี่ปาจะมีไลฟ์สองครั้งคืออีกครั้งหนึ่งในตอนเวลา 16:30 นแต่จะไปไลฟ์ที่เพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์เพราะว่าตอนนี้เราก็คงทราบกันนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสนำความรู้นำสิ่งดีๆออกมาไม่ว่านะคะจะให้ไปทำอะไรก็ได้ถ้าเราทำเป็นหรือเราคิดว่าเราอยากเรียนรู้สนใจการทำ YouTube พี่ปาก็เลยเอาโพสต์มาแปะให้นะคะเมื่อวานอย่าเพิ่งงงพี่ปาโปะแต่ผิดไหมไม่ผิดค่ะพี่ปาตั้งใจเลยเพราะเราสามารถมีความสนใจได้หลายอย่างถ้าใครสนใจเรื่องการทำ YouTube นะคะก็เข้าไปฟังได้เวลา 16:30 นสวัสดีค่ะพี่เชมช้อยขอบคุณมากนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายกันเลยนะคะทักทายกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นงาดำโอ้โหงาดำใครๆก็เห็นใครๆก็รู้จักทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วงาดำเนี่ยพี่ปาอยากจะบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะถ้าใครรู้นะคะไหนใครชอบกินงาดำก่อนใครที่ปกติทุกวันนี้ทานงาดำนะคะกด1มาให้พี่ปราค่ะพี่ปราอยากจะเห็นนะเพราะว่ามันมีคำถามมาข้างหลังนะว่างาดำเนี่ยแบบนี้กับแบบนี้แบบไหนดีกว่ากันพี่ปราก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาแชร์เรื่องเล็กๆแต่ไม่ใช่เล็กเพราะถ้าเราทานอะไรที่ถูกวิธีสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเสียไปเป็นไงก็มีประโยชน์ลืมคำถามสำคัญภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมถ้าภาพไม่ชัดเสียงฉันบอกพี่ปานิดนึงนะคะถ้าเกิดสัญญาณไม่ออกหรือเสียงไม่ออกสวัสดีค่ะพี่รัศมีพี่ปารบกวนถามนะคะถ้าเสียงไม่ออกภาพไม่ชัดหรือไงบอกพี่ปาจะได้ไปปรับแก้วันนี้เอาไว้ไม้หยดน้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะความสดชื่นตื่นขึ้นมานะคะหาสิ่งที่จะทำให้เราสดชื่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชอบนะพี่เช่นชอยบอกวันนี้แบ็คกราวด์สวยสบายตาค่ะเขียวสดชื่นดีมากอันนี้พี่ปาบอกเมื่อวันก่อนที่พูดเรื่องสายตาถ้าเราใช้สายตานานๆสิ่งที่เราจะเป็นแน่ๆคือตามันล้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรคะพยายามมองสีเขียวพยายามมองสิ่งต่างๆที่มันทำให้เราสบายตานะขอภาพอื่นได้ไหมเอาทำไมเหรอคะพี่รัศมีเป็นไงคะเดี๋ยวบอกคุยกันได้ค่ะอยากเปลี่ยนภาพเหรอคะทำไมอะคะไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปาเปลี่ยนให้แป๊บเดี๋ยวพี่ปาเปลี่ยนให้นะคะได้เลยพี่ปาเปลี่ยนภาพให้ขอภาพอื่นได้ไหมได้เลยจัดให้เดี๋ยวนี้ภาพนี้สวยไหมคะภาพนี้สวยไหมคะเอาเสียงเบาไปนิดนึงเสียงเบาเหรอชัดหรือยังคะเสียงชัดหรือยังคะ
เสียงชัดหรือยังคะรบกวนนิดนึงนะคะพี่เช่มช้อยเสียงชัดหรือยังคะบอกพี่ปานิดนึงพี่เช่มช้อยเสียงชัดหรือยังคะแล้วก็ช่วยแจ้งพี่ปานิดนึงนะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดแล้วกด2ให้พี่ปาค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดแล้วกด2ให้พี่ปาหน่อยสิคะพี่เช่มช้อยภาพชัดเสียงชัดหรือยังพี่ปาจะได้ปรับภาพให้แล้วนะคะพี่รัศมีปรับภาพให้แล้วค่ะโอเคไหมคะโอชัดขึ้นนี่ทำไมมันเกิดไม่รู้ว่าปักคอมหรือเปล่าพี่รัศมีกด2แล้วนะคะภาพนี้โอเคไหมคะพี่รัศมีภาพนี้โอเคไหมคะภาพแบ็คกราวนี้โอเคไหมมันเหมือนเป็นสวนสนุกกด222ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยทักบอกกันได้นะคะบางทีพี่ปาก็ไม่ทราบนะทักบอกกันได้นะคะตรงจุดนี้นะคะทักบอกกันได้เลยอ่ะเรามาต่องาดำโอ้โหเราเห็นเม็ดเล็กๆเนี่ยประโยชน์มันมากมายเลยนะไหนใครชอบทานงาดำบ้างอ่ะกด3ให้พี่ปาดีกว่าใครชอบทานงาดำบ้างคะกด3ให้พี่ปาเดี๋ยวพี่ปาจะดึงคอมเมนต์ขึ้นนะคะทุกคนจะได้เห็นพี่รัศมีภาพชัดเสียงชัดก็ดีเนาะภาพนี้ก็สวยนะคะพี่เช่มช้อยก็ตอบเช่นกันค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะเสร็จแล้วพี่เกียรติกันพี่ปาขอโทษกูอ่านผิดนะคะบอกขอบคุณแน่นอนค่ะพี่สุชาติบอกว่าสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้านะคะพี่ปราและทุกท่านแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพี่เชมช้อยบอกว่าภาพท้องฟ้าก็สวยดีค่ะได้ค่ะพี่ปามีเตรียมไว้นะคะแต่ว่าเราก็สลับกันหลายๆภาพเดี๋ยวพี่ปาหาภาพเพิ่มเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเราสบายตากับภาพที่เราเห็นมันก็เป็นสิ่งที่ดีขอบคุณพี่สุชาติเช่นกันเรามาพูดถึงงาดำเลยงาดำนะคะบอกเลยประโยชน์มากมายโอ้โหแคลเซียมเยอะมากบางคนทานนมไม่ได้บางคนดื่มนมไม่ได้เดี๋ยวพี่ปาใช้คำพูดผิดนะคะดื่มนมไม่ได้งาดำนี่มีประโยชน์จริงๆและสิ่งหนึ่งที่พี่ปาอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยนะคะว่าอะไรที่มีประโยชน์หามาทานนะคะหามาทานเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเท่ากับเราสะสมสุขภาพเราไปตลอดแน่นอนเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับเรามาฟังพวกนี้ทุกๆวันเราสะสมสวัสดีค่ะพี่ลำพึงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามาดูซิงาดำมันจะมี2ประเภทถูกไหมมีคนเขียนคำถามมาถามพี่ปลาวันนี้พี่ปลาก็เลยดึงงาดำขึ้นมาก่อนว่าพี่ปลาเนี่ยก็จะไปซื้องาดำเขาไม่แน่ใจว่าควรซื้องาดำแบบขัดสีหรือไม่ขัดสีประโยชน์มันเป็นยังไงที่จริงมันเป็นเรื่องบางคนบอกอู้ไม่เห็นจะซับซ้อนเลยไม่เห็นจะเป็นเรื่องอะไรทำไมต้องมาพูดด้วยแต่เชื่อไหมคะว่าแม้แต่การทานอะไรก็ตามถ้าเราทานอย่างถูกต้องเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่พี่ปลาเล่าเรื่องการคั้นน้ำใบเตยอะโอ้โหบางคนเนี่ยพี่มาถามเราไม่ได้ทำขนมนะคะแต่พี่ปาเคยคุยเรื่องใบเตยเขาก็บอกว่าพี่ปาทำไมน้ำใบเตยคั้นใส่ขนมแล้วมันเหม็นเขียวโอ้เรานึกได้เลยว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นเชื่อไหมคะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันมีประโยชน์ตรงนี้ก็คือเราเคยผ่านมาแล้วเพราะนั้นพี่ปาถึงได้อยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะเราสามารถแชร์ข้อคิดเห็นได้เลยทั้งทางเพจ Healthy Fish by พี่ปาช่อง YouTube Healthy Fish และTikTok พี่ปราณ .hatyfish แน่นอนค่ะ IG พี่ปายังไม่ได้ถ่ายทอดเพราะเคยถ่ายทอด4ช่องทางปรากฏติดลิขสิทธิ์เราก็ต้องหาทางแก้ไขนี้เราไม่ได้คิดว่าเขาผิดตรงไหนแต่เราอาจจะยังไม่รู้เราต้องเรียนรู้นะคะและชีวิตที่มีการเรียนรู้มากๆนี่สนุกมากเลยเมื่อเช้านี้ต้องขอบคุณนะคะโพสต์ดีๆที่เจอก็อันนี้เป็นเรื่องเล่านิดนึงระหว่างพูดถึงงาดำนะคะเขาก็บอกมีผู้ชายคนนึงทำงานในบริษัทนึงนะคะคุณลุงเนี่ยคุณปู่ดีกว่านะเพราะอายุ100ปีแล้วนะคุณปู่ทำงานในบริษัทหนึ่งนั้นยาวนานถึง84ปีโดยไม่ได้เปลี่ยนเลยมันก็มี2อย่างว่าคุณปู่ก็คงรักบริษัทนี้และบริษัทนี้ก็ต้องดีมากเสร็จแล้วยังไงล่ะคะรู้ไหมว่าเสร็จแล้วยังไงเขาบอกว่าทุกวันนี้คุณปู่ยังเรียนรู้ไม่สิ้นสุดพี่ปราอยากจะบอกทุกคนนะคะและต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาณวันนี้การที่เราเข้ามาอย่างนี้พี่ปราถือว่าให้เกียรตินะแล้วก็ขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้พี่ปานะคะและที่สำคัญก็คือเรากำลังเรียนรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเรียนรู้สิ่งที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างนึงที่พี่ปาอยากจะบอกการที่เราทำอะไรต่อเนื่องและสม่ำเสมอร่างกายเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเคยได้ยินไหมคะบางครั้งเราอยากจะสวยอยากจะหล่อทันทีเนี่ย
มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานร่างกายทันทีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงจริงๆมันเกิดความเจ็บปวดอยู่ข้างในเพราะเราไปเปลี่ยนมันกระทันหันเราไม่ค่อยๆได้ให้เขาเปลี่ยนเราไม่ได้ค่อยๆให้เขาปรับเราไม่ได้ค่อยๆให้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะคะวันนี้คำถามที่บอกว่างาดำถ้าเราจะซื้อเราจะซื้อแบบขัดสีหรือไม่ขัดสีคือขัดเปิดออกไหมคำถามเลยค่ะใครคิดว่าถ้าเรามีเงิน100บาทเราจะซื้องาดำที่ขัดสีแล้วกดสีค่ะหรือถ้าเราจะซื้องาดำไม่ขัดสีกด5ค่ะอีกครั้งนะคะถ้าพี่ปาพูดแล้วยังไม่ชัดเจนพี่ปาจะพูดใหม่สมมุติเรามีเงิน100บาทใครคิดว่าเราจะไปซื้องาดำไม่ขัดสีกด4ค่ะแล้วถ้าใครคิดว่าเราจะไปซื้องาดำอุ้ยขัดสีดีกว่ากด5ค่ะไม่คุ้มเครือนะถ้าพี่ปาพูดเร็วไปพี่ปาพูดไม่ชัดเจนพี่ปาพูดไม่รู้เรื่องพี่ปาพูดใหม่พี่ปาก็ต้องแก้ไขและพูดจาให้ชัดเจนให้เข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นคำถามนะคะมี100บาทจะซื้องาดำไม่ขัดสีกด4ไม่ขัดสีกด4ซื้องาดำขัดสีแล้วกด5พี่ปาว่าพี่ปาพูดถูกเดี๋ยวจดนิดนึงนะคะเดี๋ยวงงตัวเองไม่ขัดสีกด4ขัดสีกด5กดมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่ปาวขึ้นจะไม่มีคำว่าถูกหรือผิดนะคะเราไม่ใช่นักเรียนมาเรียน entrance นะคะเราไม่ใช่นักเรียนที่มาสอบเอาโล่นะคะเพราะฉะนั้นทุกการกระทำไม่มีคำว่าผิดค่ะทุกคนมีเหตุผลในตัวเองแต่เหตุผลของเราจะใช่เหตุผลของเขาไหมไม่จำเป็นค่ะพี่ปาวยังเชื่อนะคะว่าความคิดเห็นที่แตกต่างของโลกนี้เลยทำให้โลกนี้เจริญเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังระหว่างที่รอนะคะสองท่านกดมาแล้วนะคะพี่สุชาติกด444พี่ดำหรือเปล่าคะถ้าพี่ปาอ่านไม่ผิดนะคะกด4ท่านอื่นล่ะคะพี่รัศมีพี่ลำพึงพี่ช้ำชอยหรือท่านอื่นๆนะคะตอบได้เลยค่ะทาง TikTok เช่นเดียวกันนะคะไม่มีคำว่าผิดหรือถูกเพราะทุกคนย่อมมีเหตุผลพี่ลำพึงกด4แล้วนะคะไม่ขัดสีแล้วท่านอื่นๆนะคะเพราะบอกเลยว่าพี่ปาสำหรับพี่ปาเองระหว่างรอคำตอบนะพี่ปาซื้อมาแล้วทั้ง2อย่างคือยังไงเวลาไปซื้อหรือบอกเขาได้อย่างไหนมาก็เอาอย่างนั้นแต่วันนี้ต่อไปนี้เราจะซื้ออย่างมีเหตุผลพี่ปาเล่าอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะอู๋เรื่องนี้ดีมากเลยมันก็ทำให้พี่ปาทะลุอะไรไปหลายอย่างเลยพี่ปาเคยอ่านในเรื่องของการสร้างเครื่องบินพี่น้องตระกูลไรโอ้โหอ่านแล้วมันทำให้เราแบบฮึกเหิมอ่ะดีมากเลยพี่น้องตระกูลไรที่เขาคิดเครื่องร่อนเชื่อไหมคะเดี๋ยวนะคะอะไรนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ดำบอกว่าพี่ดำถ้าอ่านผิดขอโทษและอ่านชื่อนะคะเมื่อกี้ผมกินมะม่วงไปทั้งสุกและดิบจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะทานได้นะคะแต่ว่าระวังนิดนึงถ้าสุกมันจะมีน้ำตาลในเลือดมันจะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงต้องระวังว่าเราเป็นเบาหวานอยู่หรือเปล่าเวลาทานอะไรเนี่ยเราต้องนึกถึงน้ำตาลด้วยเอาอย่างนี้ไปดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำสะอาดเยอะๆการที่เราดื่มน้ำเนี่ยมันจะช่วยอะไรคะน้ำจะเป็นตัวพาและตัวขับบางทีน้ำตาลมันก็ออกทางปัสสาวะได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่ได้ทานเป็นประจำต่อนะคะต่อที่พี่พูดอย่างนี้คืออะไรพี่น้องตระกูลไลท์ถ้าเราไปอ่านประวัติเขาว่าตอนที่เขาทำเครื่องร่อนก็มีบริษัทหนึ่งทำมาบริษัทนั้นใหญ่โตมากแล้วมีคนซัพพอร์ตคนละเยอะมากแต่พี่น้องตระกูลไลท์ก็พูดประโยคนึงว่าไงเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยใจแล้วเขากำลังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรคเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เนี่ยจะไปลอยอยู่ข้างบนได้ยังไงแต่ก็เชื่อว่าได้เพราะฉะนั้นเขาลงมือทำหูเขาแบบเขาล้มเหลวเยอะมากเลยนะมีเหมือนกันที่บางครั้งเขาท้อเขาท้อไม่ได้ท้ออะไรเขาบอกมันเหมือนกับจริงนะพี่ปราก็อยากจะเล่าเหมือนเราทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งเราไม่เห็นฝั่งเลยเราไม่รู้เลยจะเดินไงแต่พอเราลงมือทำเราก็จะเห็นเส้นทางไปอย่างนี้สิไปอย่างนู้นสิไปอย่างนั้นสิไปตรงนี้สิมันก็ดีมากๆเลยและระหว่างทางถ้าเราได้พบคนดีๆครูที่ดีนี่เรากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยก็จะชี้แนะทางมาให้เราตลอดและให้เราแก้ไขตัวเองให้เราพัฒนาตัวเองนี่คือขุนทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้คำถามที่พี่ปาถามว่าเอ้าใครเคยซื้อแบบขัดสีไม่ขัดสีไม่ใช่ความผิดพี่ปาโบกเลยและสารภาพพี่ซื้อมาทั้งสองอย่างนั่นคือเมื่อก่อนนะที่จะลงมาศึกษาจริงๆคือคำถามที่ถามเข้ามาทำให้พี่ปาต้องเข้าไปคุ้นถ้าไม่อย่างนั้นเหรอบอกได้เลยนี่โตพี่เองนะซื้อทั้งสองอย่างอะ
วันไหนไปแล้วลืมบอกเขาว่าจะเอาแบบไหนก็มาแบบนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็แก้ไขปัญหาไปนะคะอ่ะทำไมถึงพูดว่าซื้อขัดสีแล้วไม่ขัดสีอ่ะพี่ป๋าพูดให้ฟังนะคะงาดำที่แบบว่าเวลาที่ขัดสีแล้วเขาก็จะเปลือกหุ้มออกไปข้างในจะเป็นสีขาวนวลๆถูกไหมส่วนไม่ขัดสีเปลือกของมันก็จะเป็นเปลือกเดิมๆอ่ะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะงาดำนี่จะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะแคลเซียมเพราะฉะนั้นใครที่ทานนมไม่ค่อยได้เพราะทานไปแล้วแน่นท้องแล้วนั่นนี่งาดำจะมีประโยชน์มากงาดำจะมีประโยชน์มากแน่นอนค่ะเราจะทานงาดำขัดสีหรือไม่ขัดสีไม่ผิดนะคะไม่ผิดเพราะบางคนเห็นเปลือกไม่อยากกินอ่ะแต่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราทานงาดำไม่ขัดสีพวกแคลเซียมต่างๆประโยชน์ต่างๆยังจะอยู่ครบถ้วนเหมือนกับเราเคยได้ยินนะข้าวสารหรืออะไรก็ตามถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติพวกข้าวสารต่างๆเนี่ยเราเนี่ยไปยังไงคะขัดสีมันมากๆก็คือเอาอาหารที่สำคัญอกเพราะฉะนั้นที่หลังๆเขาบอกว่าก็กล้องเขาแนะนำให้ทานก็กล้องเพราะสารอาหารอยู่ครบถ้วนนี่คือเหตุผลวันนี้นะคะถึงแค่ตอนนี้ก็หัวใจรัวๆให้กับทุกท่านเลยค่ะหัวใจรัวๆให้ทุกท่านเลยค่ะพี่ป๋าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านทั้งที่กดมาแล้วไม่กดมาเพราะอาจจะทำภารกิจอยู่แต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะอีกครั้งนะคะทุกๆความเห็นมีประโยชน์พี่ป๋าหมดเลยแล้วพี่ป๋าจะไปนำปรับใช้เหมือนกับเมื่อกี้น้องรัศมีว่าเปลี่ยนภาพได้ไหมเปลี่ยนได้เลยค่ะพี่ป๋าเตรียมเดี๋ยววันนี้ก็จะหาภาพอีกหลายๆภาพไว้นะคะเอาภาพเมื่อกี้ที่พี่ช่ำชอยแบบท้องฟ้าก็ดีเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ป๋าทำเห็นบางทีมันไม่เต็มภาพเพราะพี่ป๋าไม่ได้ใช้ฉากเขียวพอดีฉากเขียวมันคลุมไม่พอมันต้องใหญ่กว่านั้นนะคะแต่ที่ใหญ่ก็ค่อนข้างจะใหญ่มากก็เลยใช้แบบไม่มีฉากเขียวใช้เป็นภาพมันก็เลยภาพจะเป็นอย่างนี้นิดนึงนะคะอ่ะพี่ป๋ามีเรื่องเล่าให้ฟังมีคนมาถามพี่ป๋าอีกโอ้โหพี่เห็นไหมงาเนี่ยเราจะมีหลักการซื้ออย่างไรแน่นอนค่ะหลายคนไม่ต้องใครอื่นพี่เองไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นเลยยกตัวอย่างพี่เองพี่ก็เคยซื้องาดำแล้วก็แบบความที่คิดว่าขี้เกียจออกตลาดบ่อยๆซื้อมาทีเยอะๆแล้วสุดท้ายไงทิ้งวันนี้นะคะถ้าเราจะใช้เงินแล้วเราซื้อแบบไม่แน่ใจแล้วเราซื้อมาเยอะๆเยอะแล้วเราต้องทิ้งเราคิดว่าเราใช่ไหมอ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้อ่ะเราต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นหลักของการซื้องาดำหนึ่งนะคะเราซื้องาดำไม่ขัดสีดีกว่าแต่ตรงนี้พี่ป๋าต้องยกเอาไว้ก่อนนะเพราะหลายท่านสมมติเขาต้องไปทำขนมทำอะไรเร่งรีบอ่ะเขาก็อาจจะซื้อแบบขัดสีมาเลยมันสะดวกกว่าอันนี้เราต้องมองความเป็นจริงนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยในหลักของการซื้องาดำถ้าเราซื้อแบบไม่ขัดสีมันจะดีกว่าข้อที่2ถ้าเป็นไปได้ซื้อแบบปลอดสารเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวิงาที่เขาทำมานี่ก็ไปใส่อะไรเราซื้อแบบปลอดสารนี่ก็จะดีกับสุขภาพของเราข้อที่3แน่นอนค่ะของทุกอย่างโดยเฉพาะของที่เขาแพ็คใส่ถุงมาเนี่ยให้เราดูวันหมดอายุด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะคะเราต้องเช็คเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยงามันหมดอายุอ่ะแล้วกินไปมันจะอันตรายต่อเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูงาดำที่มันไม่หมดอายุข้อที่4อันนี้สำคัญมากๆเลยเคยมั้ยครับไปซื้อขนมแล้วมันเหม็นหืนน่ะมันเหม็นหืนมากเลยเพราะว่าอะไรมันไปเจองาดำหมดอายุเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม้แต่งาดำมันเจ้าก็จะแพ็คเป็นถุงแล้วเราก็แกะดมไม่ได้แต่ถ้าเราไปซื้องาดำที่เขาไม่ได้แพ็คเป็นถุงสวัสดีค่ะพี่สำเริงไม่ได้ซื้อมาแพ็คเป็นถุงนะคะขอให้เปิดดมค่ะถ้างาดำมีกลิ่นเหม็นหืนอย่าซื้อมาถ้างาดำมีกลิ่นเหม็นหืนอย่าซื้อมาเพราะฉะนั้นหลักของการซื้องาดำนะคะหลักของการซื้องาดำข้อที่1งาดำไม่ขัดสีดีกว่าค่ะไม่ขัดสีดีกว่า2งาดำปลอดสารงาดำปลอดสารจะดีมาก3ดูวันหมดอายุนะคะอย่าลืมนะคะของทุกอย่างเราต้องดูวันหมดอายุเพราะบางทีเนี่ยร้านก็จะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่การเช็คสต๊อกของเขาอาจจะแบบไม่ครบถ้วนเพราะงั้นเราอาจจะเจอของหมดอายุเราก็ต้องระวังข้อที่4เราต้องดมกลิ่นด้วยนะคะว่ามีกลิ่นหืนหรือไม่ถ้าสมมติเราไปซื้องาดำทีเยอะๆหลักที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราซื้ออะไรมาตอนนี้นะคะพอดีโชคดีบ้านพี่ใกล้ตลาดพี่จะไม่ซื้อของมาสต๊อกเยอะ
คือพี่จะซื้อเท่าที่เราจะใช้เพราะว่าหลายตอนนี้นะถ้าเราสต็อกของไว้เยอะๆบางทีมันเหม็นหืดเอางี้ไม่ต้องอะไรเลยเมื่อก่อนไม่ได้ทำกับข้าวบ่อยกระเทียมที่ซื้อเอาไว้นะทิ้งโลหนึ่งนะใช้ถึง3ขีดหรือเปล่าก็ไม่รู้โลหนึ่งใช้ถึง3ขีดไม่รู้แล้วมันจะแห้งกรีบอ่ะอันไหนใครมีหลักเก็บกระเทียมดีๆพิมพ์มาให้พี่ปาหน่อยสิคะพี่ๆคะพี่ๆนะคะแชร์ไอเดียหน่อยใครมีหลักการเก็บกระเทียมดีๆเนี่ยพิมพ์ให้พี่ปาหน่อยคือของพี่ปาซื้อมาโลนึงแล้วใช้มันสัก3ขีดมั้งใช้3ขีดแล้วก็ทิ้งเลยค่ะ7ขีดนี่ทิ้งเพราะว่ามันแบบมันขึ้นดำๆอ่ะมันน่าจะแบบเป็นเชื้อราเราจะเก็บไม่ดีก็ได้จะเก็บแล้วชื้นแล้วก็ข้อที่2มันก็ทุเฟ่ไปเลยมาทำกับข้าวมันก็ไม่หอมอร่อยจริงไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะว่าเราทำอะไรแล้วอย่าลืมเราซื้อมาไว้เยอะไม่มันก็ดีมันต้นทุนจะถูกแต่ที่สำคัญก็คือคุณภาพอ่ะมันจะเสื่อมถอยลงเดี๋ยวพี่ปานเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังการไปจ่ายตลาดซื้ออาหารพี่ปานอยากจะบอกอย่างเลยนะคะพี่บ้านอยู่ใกล้ตลาดใช่ไหมพี่จะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะเล่าเรื่องตลกให้ฟังแต่เวลามันก็จะมีผลไม้พี่ปราไม่ได้ว่าผลไม้ตลาดไม่ดีๆพี่ปราชอบมากเลยแต่ว่ามันจะมีแบบบางทีเราจะไปพวกห้างอ่ะพวกห้างแบบเราจะชอบอยู่อย่างคือผลไม้บางอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาซื้อที่นี่อ่ะแล้วมันแบบมันไว้ใจได้อ่ะพี่ชอบซื้อกีวีเนี่ยจะบอกไม่ได้ว่าอะไรนะคะกีวีนี่มันจะอร่อยมากเลยแล้วพวกวิตามินมันจะเยอะมากทำไมเราถึงยอมจ่ายตรงนั้นเพราะเรามองว่ามันคุ้มแล้วก็เคยมีนะคะเล่าให้ฟังแต่ก่อนนู่นนานละนานแล้วอ่ะเคยไปเที่ยวจันทร์ไปเที่ยวจันทร์แล้วตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเราอยากจะซื้อทุเรียนลองมาแกะเองก็ซื้อมาเยอะเลยนะเชื่อไหมคะล็อตนั้นทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยทำไมถึงทิ้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเป็นทุเรียนอ่อนตั้งแต่นั้นมานะคะปฏิญาณกับตัวเองเลยถ้าเป็นของตัวเองที่ต้องใช้1เราขอคุณภาพก่อนราคายังไม่เป็นรองไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราต้องการเลือกสิ่งที่ดีไม่อย่างนั้นนะ1คิดดูครับทุเรียนหมดนั้นทิ้งไปอ่ะหลายเลยนะคะรู้สึกรอบนั้นไปซื้อเราไปเจอเจ้าเราต้องบอกเลยว่าเราเองเลือกไม่เป็นด้วยพอเราก็ไว้ใจแล้วมันเลือกให้หน่อยโอ้โหกลับมานะเดือนนึงยังไม่สุกเลยทุเรียนไม่มีกลิ่นก็บอกพี่กลับไปนะครับเดี๋ยวทุเรียนมันจะมีกลิ่นหอมมานั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าพี่พร้อมแล้วที่จะแกะแล้วมันแกะง่ายมากจริงๆนะเราก็เปิดดูคลิปเลยนะจะแกะทุเรียนเตรียมความพร้อมแล้วจะแกะทุเรียนเองโอ้โหเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเดือนนึงผ่านไปก็ไม่มีกลิ่นอะไรออกมาเลยเดือนนึงผ่านไปไม่มีกลิ่นทุเรียนออกมาเลยเราก็ตึ๊บแล้วตายแล้วมันเป็นอะไรนะเนี่ยแน่นอนค่ะแกะก็แกะไม่ออกเพราะทุเรียนมันอ่อนก็เลยทิ้งและบทเรียนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่ปราบอกเลยว่าทำไมเนี่ยบางครั้งเรามีเงินเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเราตั้งงบไปร้อยหนึ่งเราจะซื้อไปซื้อของที่ดีเลยเราจะได้คุณภาพที่ดีและแน่นอนค่ะสุขภาพของเราไม่มีอะไรที่จะซื้อหาไม่ได้พี่ปาไม่ได้บอกของถูกไม่ดีนะคะไม่ใช่แต่บุ๊คใครได้ทั้งของถูกของดีนี่สุดยอดเลยแต่เรามองความเป็นจริงเพราะว่าไงคะต้นทุนมันสูงแล้วยิ่งตอนนี้ต้นทุนหลายอย่างมันสูงเราต้องเข้าใจอุ้ยเวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยเอาดีๆเอาอร่อยแล้วไปบอกราคาเขาตรงนั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้นะคะเพราะนั้นมันก็ตรงไปตรงมาถ้าเราอยากจะทานของดีราคามันก็จะต้องเป็นยังไงครับเพิ่มเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่ปาไม่ลืมนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวพี่ปาจะมีอีกวิธีการเก็บงาดำเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะซื้องาดำแบบไหนเรารู้แล้วว่างาดำชนิดไหนที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วมันมีประโยชน์เราที่สำคัญเราจะเก็บอย่างไรการเก็บนี่สำคัญมากนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะน้องไฮโลใช่ไหมพี่โกอ่านชื่อผิดค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาถ้าทุเรียนอ่อนพี่ปลาทอดเลยนะคะพี่เสียดายตังคือพี่ปลาไม่รู้อ่ะพี่ปลาต้องขอบคุณมากเห็นไหมคะทุกๆคอมเมนต์เข้ามาที่ดีมากเลยคือพี่ปลาไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรรู้อย่างนึงนะคือมีความรู้สึกว่าทำไมนะความไว้วางใจมันเกิดขึ้นไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะคือเราก็ว่าเราไม่ได้ต่อราคาน้องเขานะเราไม่ได้กดราคาน้องเขาก็เรารู้ไงสิ่งที่เรารู้ว่าทุกคนทำมาหากินทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าออกมาเพื่อดำรงชีพเราก็ไม่ถึงวันนี้นะก็ยังไม่ได้คิดว่าเขาโกงนะอาจจะคิดว่าเขามือใหม่หรือเปล่ามองอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็สบายใจ
เหมือนอย่างที่บอกล่าสุดขำตัวเองนี่ทุกวันนี้ยังขำแล้วเป็นเรื่องตลกเลยที่วันล่าสุดเนี่ยไปสั่งของในเพจแล้วล่ะมีคนมาบอกทีหลังว่าพี่คราวเดียวนี้ใครก็โอนเงินกันเขาหลอกเก็บไปทำพี่ถามแล้วก็ไม่มีอ่ะแล้วเป็นขนมเป็นแบบวัตถุดิบที่พี่จะสั่งมาทำขนมเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้กับวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาอะไรแล้วสาแล้วใช่ไหมก็พี่มีใครก็โอนเงินก่อนแล้วแบบเอ้าก็ที่ผ่านมาพี่ก็โอนเงินเจ้าอื่นนะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไม่เห็นมีใครโกงพี่เลยก็นี่ไงพี่ต้องโดน เรียนรู้จริงๆจริงด้วยแล้วตั้งแต่ตอนนี้นะปฏิญาณเลยถ้าจะสั่งจริงคือเก็บปลายทางแล้วก็ถ้าเราอยากได้จริงๆบางทีเราต้องเห็นของก่อนคืออาจจะไปซื้อเองดีกว่าเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ตายแล้วก็ทำลายอาจจะแบบการกระทำของคนไม่กี่คนน่ะทำให้เราเนี่ยไม่อยากซื้อของออนไลน์แล้วพอไม่อยากซื้อของออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นไงคนที่ดีๆเยอะแยะที่เขาทำแบบการขายแต่ก็ไม่อะเดี๋ยวสักพักพี่ปาก็หายความรู้สึกเหล่านี้นะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเราจะเอาหนึ่งเหตุการณ์มาตัดสินคนไม่ได้ตัดสินใครไม่ได้อ่ะต่อนะคะพี่ปามีเรื่องเล่านี้อยากจะเล่าอะไรให้ฟังดีๆนะคะทุกครั้งที่เราเข้ามาฟังอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่พี่ปาบอกว่าวัตถุประสงค์การฟังทุกครั้งคือเราต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วทำไมเราไม่เริ่มทำตั้งแต่วินาทีนี้เมื่อเช้านี้พี่เจอโพสต์หนึ่งที่ชอบมากเลยน้องผู้หญิงท่านหนึ่งอะคือเราก็เป็นเพื่อนกันในเฟซอ่ะยังไม่เคยเจอตัวกันเลยคือยังไม่มีเวลาที่จะเจอแต่ว่าเป็นสัมพันธภาพที่ดีมากเลยนะอย่างน้องก็มีปัญหาเรื่องสงสัย YouTube สงสัยสุขภาพก็ทักมาพี่ทำไมตอนนี้ตาหนูเป็นนี้เราก็จะทักกลับไปแล้วน้องก็จะเก่งแบบเหมือนเก่งในเรื่องของการทำอาหารนะบางทีก็พี่ตัวเองเราจะทำตรงนี้เราจะไปดูที่ไหนดีก็แลกเปลี่ยนกันเราเชื่อไหมคะว่าชีวิตทุกคนอ่ะมันจะต้องผ่านจุดบางจุดที่มันเหมือนกับเป็นบททดสอบเราน้องก็ผ่านจุดในเรื่องครอบครัวนิดหน่อยนะคะแต่ก็เก่งคือสุดท้ายน้องก็เป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้พี่เห็นโพสต์นึงดีมากเลยน้องก็โพสต์ขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงก็อยู่ในภายในเรานี้เองแน่นอนค่ะอันนี้คือสิ่งที่จริงที่สุดนะคะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยถ้าเราภายในเรามีสุขโอ้พี่เห็นโพสต์นี้นะพี่ดีใจกับน้องก็เลยแล้วสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงน้องก็คือทุกเช้าน้องก็จะตื่นก็ไปเดินสวนสาธารณะซึ่งเมื่อก่อนพี่จะเห็นแต่ภาพที่เขาโพสต์มาคือทำงานแบบนอนอยู่กองที่แบบกองงานเลยพี่ว่าเฮ้ยมันใช่ไหมอ่ะชีวิตมนุษย์เราเนาะมีเวลา24ชั่วโมงอย่างน้อย1ชั่วโมงมันต้องอยู่กับตัวเราสิ่งที่พี่ทำนะพี่จะบอกเลยว่าจะพี่แน่นอนเลยในแต่ละวันพี่จะต้องมีอย่างน้อย2ชั่วโมง2ชั่วโมงที่เอาชีวิตมาอยู่กับตัวพี่หมายความว่าไงเราอยากทำอะไรพี่บางทีฟังอะไรนี่พี่ปันเล่าให้ฟังบางทีก็เปิดเพลงร้องนะชอบร้องเพลงเสียงดีไหมก็ไม่กล้าคนอื่นได้ยินมากไม่ได้อะไรหรอกกลัวเขาลำคาญแล้วก็หรือไม่ฟังอะไรตลกเราต้องมีเสียงหัวเราะแล้วถูกไหมตอนนี้พี่ตกผลึกว่าทุกวินาทีเราต้องอยู่อย่างมีกำไรกำไรคืออะไรหนึ่งอะไรที่เราอยากทำเลยไม่อย่างนั้นมันจะเกิดคำพูดว่าวิสิทธิ์ได้ยังที่ไม่ได้ทำเลยวันนี้นะคะทำไมพี่ป่าเอาโพสต์ของการทำ YouTube เข้าในเพจไม่ต้องงงนะคะทุกท่านพี่ป่าขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งทำไมพี่ป่าถึงเอาโพสต์ของการบอกว่าเนี่ยพี่ป่าจะไลฟ์นะคะ 4:30 ตอนเย็นการสอนทำเรื่อง YouTube ในเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์และ TikTok พี่ป่าคุณครูพี่ป่า .youtuberเพราะว่าอะไรคะในภาวะปัจจุบันพี่ปราคิดว่าถ้าใครสามารถมีช่องทางเพิ่มรายได้ของตัวเองไม่ว่าอะไรก็ได้มันดีกว่าไหมข้อที่1ข้อที่2ในเมื่อพี่บอกแล้วว่าเสียงของพี่ที่ทายไปถ้าเกิดประโยชน์ของใครพี่ปราดีใจที่สุดถ้าเสียงของพี่วันนี้ทำให้ใครที่รู้สึกว่ากำลังทุกข์กำลังเครียดอยู่อุ๊ยจริงอ่ะทำไมเราใช้เวลาที่ผ่านไปในชีวิตด้วยความทุกข์น้องท่านหนึ่งนะเป็นน้องสนิทพี่ปาโชคดีนะมีน้องสนิทหลายคนเขาก็บอกว่าพี่สิ่งหนึ่งที่วันชื่อได้น้องก็ชื่อวันเขาบอกว่าน้องวันนี้เป็นน้องที่เราเคยเจอกันตอนที่ไปเรียนทำในพวกศิลปะรู้ไหมว่าพี่ชอบเรียนทำศิลปะพี่แกะสลักเป็นนะพี่แกะสลักเป็นไปเจอกันตอนนั้นพี่ลงคอร์สแกะสลักคือลงคอร์สแกะสลักเพราะพี่ชอบศิลปะไทยกับอีกอย่างหนึ่งพี่จะฝึกสมาธิแล้วเวลาทำอีแกะสลักถ้าใจเราไม่จดจ่อแล้วไม่มีสมาธิเลย
ทำไมพี่ปามาพูดแทรกระหว่างเลยเรื่องงาดำมันไม่เกี่ยวกันเกี่ยวนะคะพี่ปาอยากจะบอกว่าเหมือนกันถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยอะไรก็ได้ยังไงก็ได้กินอะไรก็ได้เราจะเกิดอะไรขึ้นเช้านี้มันก็จะเป็นของซ้ำๆที่เรากินหมูทอดไม่ได้ว่าหมูทอดไม่ดีนะคะไม่ได้ว่าไม่ดีแต่มันเป็นไขมันที่สะสมกินอะไรก็ได้เพราะอยู่งานมันกองอยู่ขนมกรุบกรอบซึ่งขนมเหล่านั้นโซเดียมมันสูงเนี่ยมีครูท่านหนึ่งครูที่เขาเคยสอนวิปานะคะสมัยที่วิปายังอยู่ในวิทยามหาวิทยาลัยเขาก็ทักมาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าไตก็มีปัญหาไหมวิปาบอกมีปัญหายังไงเหรอคะครูเขาบอกว่าเขาฉี่แสบคันไม่ใช่ฉี่แสบคันก็รู้สึกฉี่การทำงานของฉี่น้อยลงแต่ต้องเป็นครูผู้ชายนะคะแล้วก็บอกก็ต้องเบ่งฉี่มากซึ่งเรารู้เลยพออยู่มากขึ้นนั่นคืออาการของต่อมลูกหมากโตแต่พี่ปาจะไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นเพราะว่าสุดท้ายต้องไปตรวจพี่ปาก็แบบครูคะครูไปตรวจเถอะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของวัยที่พออยู่มากขึ้นน่ะผู้ชายจะมีโรคที่เป็นกันเยอะก็คือต่อมลูกหมากโตแล้ววันนั้นพี่ปาก็พูดกับครูไปนิดนึงครูไปตรวจนะเพราะในแต่ละวันที่ครูเบ่งถ่ายฉี่แต่ครั้งที่จะมันจะออกอ่ะนั่นคือครูทุกข์แล้วครูจะทุกข์ทำไมเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะครูไปฉี่ซะเหมือนกับวันนี้ถ้าเราอยู่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้านะเราไม่อยู่ในปัจจุบันเฮ้ยดูสินั่นมันขึ้นอีกแล้วพี่ปาไม่ดูไปเฉยๆดูแล้วก็ไม่ได้จำหรอกแต่สิ่งหนึ่งก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เราต้องดูความคุ้มค่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราจะมองสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราจะคุยกับเพื่อนกับน้องก็คือเอ้ยวันนี้ตัวเองคิดยังไงทำอะไรไปถึงไหนละแล้วก็เราจะทำอะไรเพิ่มเติมแต่ที่มาทำให้เรารู้สึกพลังลดลงพี่ปาจะไม่ทำเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันเดินหน้าแต่เวลาเราถอยหลังเข้าใจไหมคะเวลาเราลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับทุกคนนะคะพี่ปาถึงได้บอกไงคะใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าคุ้มค่าคืออะไรถ้าวันนี้เราจะขายของเราขายเลยต้องกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะขายได้ตั้ง1คนโอ้ยพี่ชอบคำพูดนี้มากเลยอ่ะพี่ชอบมากเลยมันเกิดพลังมากเลยอ่ะเพราะเราขายได้ตั้ง1คนขายได้1คนต่อไปเราก็จะขายเพิ่มได้มากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมจริงไหมคะจริงไหมแต่ถ้าเราพูดว่าขายได้แค่1คนพวกนี้ไม่อยากขายละนี่ไงสิ่งเหล่านี้คำพูดความคิดบั่นทอนแล้วเชื่อไหมคะทุกวันตอนเช้าพี่ปาจะคิดเสมอพี่ปาโชคดีและโชคดีจริงๆนะทำไมพี่ปาไม่โชคดีล่ะคะก็เนี่ยดูสิคนฟังเยอะๆมาดูนะคะมีพี่เขาถามคำว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นทานอย่างไรคะมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งพี่ปาบอกเลยนะคะสำคัญมากๆหรือเวลาเราซื้อน้ำมันงาดำสกัดเย็นมาขอให้ดูข้างหลังเพราะว่าพี่ปาเคยรีวิวงานพี่ปาบอกไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อก็ดีและเหมาะสำหรับแต่ละคนนะคะเขาจะมีวิธีการทานแล้วแน่นอนกับประโยชน์ก็เหมือนกับเราทานงาดำงาดำนี่จะมีแคลเซียมสูงและหลายครั้งเนี่ยแคลเซียมพอร่างกายเรามีแคลเซียมเพียงพอก็เรื่องกระดูกอันนี้พี่ปาพูดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อสินค้าอะไรก็ตามหนึ่งดูวิธีการด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยก็จะมีวิธีการบอกมาเลยว่าต้องทานแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันหนึ่งทานเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นคือเขาวิจัยมาแล้วในส่วนชิ้นส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นพี่ปาตอบนะคะงาดำสกัดเย็นอย่างทานอย่างไรให้ดูแต่ละยี่ห้อเพราะบางยี่ห้อเนี่ยสมบัติทานเท่านี้ทานเท่านี้ทานเท่านี้คือเราต้องคุยกันตรงเลยเหมือนกับเรทน้ำมันน่ะน้ำมันทำอาหารน่ะถ้าสมมติเป็นน้ำมันมะกอกซึ่งเรารู้มันแพงมากแล้วมันก็หมูสกัดมาดีมากเขาจะบอกเลยทานไม่เกินกี่ช้อนโต๊ะต่อวันถูกไหมแล้วก็ทานอย่างไรไม่ให้ถูกความร้อนจะมันไม่ใช่ลงไปผัดบุ้งไฟแดงไม่ใช่น้ำมันมะกอกเหมาะสำหรับการที่เราเนี่ยทำสารทำอาหารเนี่ยโดยที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเพราะไม่งั้นสารน่ะสารที่มันมีประโยชน์ในน้ำมันมะกอกมันถูกทำลายหมดเพราะฉะนั้นบางทีก็มาทำน้ำสลัดผักเบาๆผัดผักเบาๆถูกไหมคะอันนี้ไม่ทราบพี่ปาตอบโจทย์ไหมถ้าพี่ปาตอบยังไม่ชัดเจนนะบอกได้นะคะเดี๋ยวพี่ปาจะหาคำตอบเพิ่มเติมให้แล้วก็มาตอบให้ทีหลังนะคะถ้ายังไม่เคลียร์ถามได้บอกได้นะคะเดี๋ยวพี่ปาขออนุญาตนะคะไม่ทราบว่าใครโทรมาแป๊บนึงไม่แน่จะเป็นคนไข้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปาขออนุญาตฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถามป้อมไหม
อ๋อไม่มีค่ะขออนุญาตนะคะพอดีกำลังไลฟ์สดอยู่ไม่ใช่นะคะขอโทษนะคะขอโทษขอโทษนะคะไม่แน่ใจว่าจะมาถามมาขำป้อมหรือมาซื้อกับมาขำป้อมคือพี่ป่าเปิดเบอร์ไว้ตลอดนะคะอาจจะเป็นต้องขออนุญาตที่เมื่อกี้รับสายนะคะเพราะบางทีมันเป็นคนไข้เป็นคนไข้มาถามคำถามอะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมาโทรอีกทีก็เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเราเข้าใจกันเลยถ้าก็ไม่ติดอะไรจริงๆก็คงไม่โทรเข้ามาถามแน่นอนค่ะวันนี้ทำไมพี่ป่าพูดอย่างนี้เพราะจะบอกทุกคนเลยทุกครั้งที่จะทำอะไรขอให้เราทำด้วยความสุขใจเราฟูมาวันเห็นภาพน้องก็วันนี้ดีมากแล้วเราเดี๋ยวชีวิตน้องก็จะเปลี่ยนคืออะไรก็จะเริ่มคิดแล้วว่าจริงๆเนี่ยความสุขก็อยู่ตรงไหนแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยอ่ะเหมือนกับพวกเราทุกคนวันนี้รู้เรื่องทานอาหารแล้วใช่ไหมคะวิธีการเก็บงาดำสำคัญมากๆเลยนะคะของพวกนี้เวลาเราซื้อมาแล้วเราต้องการเก็บให้มันอยู่ได้นานเนี่ยพี่ป่าบอกสำคัญมากๆเลยงาดำต้องเก็บพ้นความชื้นงาดำต้องเก็บพ้นความชื้นความร้อนอากาศแล้วก็แสงแดดโอ้โหพี่ป่าไปเก็บในถ้ำดีไหมเนี่ยไม่เอาถ้ามันมีความชื้นค่ะเก็บยังไงขวดโหลนะมีคนเคยถามพี่ป่าว่าขวดโหลที่จะใส่อาหารเนี่ยพี่ป่าดูจากตอนที่ไปเรียนพี่ป่าเรียนอะไรเยอะแยะชอบเรียน คือไปเรียนตอนนั้นทำไปมีครั้งหนึ่งเคยไปเรียนทำขนมชั่วโมงหนึ่งจริงๆจะลงคอร์สก็แล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลาเลยอ่ะก็เลยไปโรงเรียนเขาสอนในเรื่องของการเก็บภาชนะพวกส่วนผสมเนี่ยเขาบอกขวดโหลนะคะขวดโหลนะต้มน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็ต้มตกขวดแก้วนะขวดแก้วต้มนะคะแล้วก็ขึ้นมาผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งเลยอย่าใช้ผ้าเช็ดถ้าเราจะใช้ผ้าเช็ดเราต้องมั่นใจว่าผ้านั้นสะอาดเพราะว่าอะไรคะเหมือนกันฆ่าเชื้อแล้วตากแดดให้แห้งเลยนะแล้วเอางาเนี่ยแล้วทิ้งให้เย็นก่อนเดี๋ยวงาสุกพอดีแล้วเอางาเนี่ยใส่ขวดหรือเราปิดฝามิดให้มิดชิดเขาบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บงาดำอีกครั้งหนึ่งเก็บในขวดโหลปิดฝาให้มิดชิดแล้วขวดโหลเราต้องล้างสะอาดนะต้องล้างสะอาดแล้วก็ถ้าเราไปซื้องาขัดสีมาเยอะแล้วว่าทำไงพี่ป้าวันนี้ซื้อมาแล้วไม่เป็นไรค่ะเก็บในขวดโหลเช่นเดียวกันแต่เก็บในตู้เย็นหรือช่องฟรีซแล้วเวลาเราจะมาบริโภคอาหารก็เอาเท่าที่จะใช้ไม่อย่างนั้นงามันจะเสียคือมันจะเหม็นหืนและบางคนถามพี่ป่าว่างาดำไปคั่วได้ไม่ได้งาดำนี่คั่วไฟอ่อนๆนะคะจะหอมมากขนมอะเวลาที่โรยด้วยงาดำมันจะดีมากพอโรยด้วยงาดำมันจะดีมากเลยนะคะมันจะทำให้แบบกลิ่นมันหอมแล้วก็หลายคนนี่ชอบทานมากๆเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมทุกอย่างมันจะมีเทคนิคในตัวเองทุกอย่างมันจะมีอะไรในตัวเองเหมือนกับเมื่อวานพี่ป่าต้มน้ำแกงต้มแกงจืดอะพี่ก็ซื้อกระดูกซุปมาต้มเชื่อไหมพอเราช้อนค่อยๆช้อนกระดูกซุปออกน้ำซุปนี้ใสแจ๋วเลยเราค่อยๆช้อนดำๆออกน้ำซุปนี้ใสแจ๋วมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีมากๆแน่นอนค่ะแน่นอนเลยหัวใจเร็วรู้ให้ตัวเองค่ะวันนี้พี่ปรากำลังจะพูดว่าหัวใจเร็วรู้ให้ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะที่เรามานั่งฟังพวกนี้มันไปช่วยเสริมสุขภาพร่างกายของเราให้ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนเลยวันนี้อย่าลืมนะคะคุณยิ้มหรือยังพี่ปาเดี๋ยวบอกเลยนะเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจคำนี้จนวันก่อนมันก็นู่นนานละเป็นเดือนๆนะเจอพี่ท่านหนึ่งต้องรู้ว่าพี่ก็น่าจะอายุมากกว่าพี่ปาอีกนะพี่ก็บอกว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่ปาทำทุกเขาว่าพี่เขาก็ทำทุกเช้าก็เล่าให้เราฟังคือตื่นขึ้นมาเลยก็จะยิ้มเขาจะยิ้มก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะยิ้มก่อนแล้ววันนั้นเขาจะอารมณ์ดีทั้งวันจริงเหรอพี่ปาจริงค่ะเพราะว่าอะไรเราตื่นขึ้นมาถ้าวันแรกที่ก็บอกนะถ้าคนจีนนะคนจีนก็จะสอนมาเลยว่าตอนเช้าอ่ะสภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณหงุดหงิดแบบเมาโหแล้วก็นู่นนี่นั่นนะเราจะเป็นอย่างนั้นทั้งวันเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเราสมองของเราที่สำคัญมากนะสมองของเราเนี่ยถ้าเช้าๆเนี่ยเราเปิดเจออะไรมันจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นตลอดเหมือนกับเช้าวันจันทร์ถ้าใครทำงานวิสมัยก่อนพี่ป้าเป็นไม่รู้ใครเป็นป่ะขนาดเห็นคนก็บอกว่าพี่ป้าก็ขยันนะขยันเป็นอย่างนั้นนี่พี่ป้ายังเป็นเลยให้สารภาพอู้มนุษย์เราสารภาพได้ค่ะมันเป็นเรื่องปกติเราคือมนุษย์นะคะมนุษย์เช้าวันจันทร์
คืนวันอาทิตย์นะเมื่อก่อนพี่ปาคิดว่าเราเป็นอยู่คนเดียวนะวันอาทิตย์ถ้าว่าแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าทำงานขนาดว่าเป็นคนที่ว่าชอบเรียนชอบอะไรนะคืนวันอาทิตย์ใจมันจะโหดโหดหูหูพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์แล้วเหรอเนี่ยเราต้องไปโรงเรียนแล้วเหรอเนี่ยอะไรยังไม่เป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วพอเช้าวันจันทร์แทนที่ก็ว่าหยุดมา2วันแล้วจะมีพลังไม่เลยอ่ะวันจันทร์วันจันทร์เลยเนี่ยฉันจะต้องขึ้นไปแย่งกับคนในบงท้องถนนขับรถไปกับติดไปอะไรอยู่แล้วหรือเนี่ยฉันต้องตื่นแต่เช้าอีกแล้วหรือเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วพอวันศุกร์เย็นวันศุกร์ล้างแล้วมึงก็เริ่มจะอยู่บ่ายวันศุกร์นี่มีแห่งความสุขมากแล้วสุดชีวิตเรารีแลกซ์แต่ชื่อไม่ค้างวันนี้วันนี้พอนั่งทำงานอยู่กับบ้านจันถึงอาทิตย์ไม่มีความหมายกับพี่ปาเลยไม่มีความหมายหมายว่าไงวันไหนถ้าเราเซตเวลาเองเราอยากจะหยุดก็ได้เราอยากจะทำก็ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ปาจะไปสระผมให้ก็นวดผมหน่อยเพราะว่าอะไรเออเราให้ก็ไปทำให้มันอยู่ตัวอยู่กับที่เราสามารถเซตเวลาได้หมดแล้วแน่นอนค่ะทำไมพี่ปามาพูดตอนนี้เกี่ยวเนื่องอะไรกับงานทำเกี่ยวพี่ปาอยากจะบอกนะเพราะพี่ปาทำออนไลน์และสิ่งนั้นคือ YouTubeอุ้ยพี่ปากระโนนน้ำไม่ใช่เลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้เปิดใจเลยค่ะหลายต่อหลายอย่างที่พี่ปาเห็นมันน่าเรียนมากเลยน่ามาใช้เพราะว่าเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแม้แต่บางคนบอกถ้าเราจัดระบบชีวิตดีๆในแต่ละวันเวลาเราเหลือมากด้วยแล้วยิ่งถ้าสมมติเราทำงานแต่ละชิ้นด้วยความสุขกระตือรือร้นอุ้ยนี่ฉันก็อยากทำนี่ฉันก็อยากทำแล้วเซตระบบทำเราเหมือนกับเรากำลังท่องเที่ยวอ่ะแต่ไม่ใช่การไปท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆนะคะมันการท่องเที่ยวในอะไรอ่ะก็เรียกว่าแหล่งความรู้ว่าอุ้ยเราจะแฮปปี้เราจะมีความสุขมากเลยอ่ะคือตอนนี้พอทุกอย่างเราจับจุดได้ว่าเรามันติดตรงไหนแล้วเราได้คลายปมตรงนั้นนะเฮ้ยมันมีความรู้สึกทำไมเรามีความสุขอ่ะแล้วเราไม่ได้กลัวที่จะทำอะไรเลยนะเราก็คิดว่าในหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมาอย่างน้อยให้เราได้ทำใช่ไม่ใช่อีกเรื่องแล้วที่สำคัญก็คือเราได้แก้ไขปัญหามันหรือยังโอ้โหมันอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขแน่นอนค่ะทุกคนมีความสุขได้อยู่ที่อะไรคะความคิดอยู่ที่ mindset และแน่นอนสุดท้ายคือการกระทำอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดเช่นทำกับข้าวไม่อร่อยอุ๊ยทำไมวันนี้สามีไม่ยิ้มกับเราลูกก็ไม่ยิ้มอุ๊ยทำไมวันนี้เราเจอเหตุการณ์กขคงงจชชกลับไปคิดก่อนคิดครั้งแรกคิดว่าโตเราทำยังไงโอ้โหเราอาจจะแบบไม่คุ้มใจนู่นนี่นั่นเราอาจจะต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรค่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วแก้ไขแล้วลองดูซิว่าทำอะไรดีขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเรามีความคิดใหม่ๆมันจะเกิดนวัตกรรมตอนนี้พี่เก็ตมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกหูเราเก่งขนาดคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่แต่ถ้าเราคิดได้และแน่นอนนะคะสำหรับเพจ Healthy Fish by พี่ปลาและช่อง YouTube Healthy Fish นะคะหรือแม้แต่ TikTok เองเดี๋ยวพี่จะมีอันใหม่อันบอกไว้ล่วงหน้าเลยแต่เสาร์อาทิตย์นี้น่าจะไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี้พี่มีงานเดี๋ยวพี่กำลังดูว่าพี่เซตเวลางานไว้กี่โมงถ้าสมมติว่าเซตเวลางานเอาไว้ก่อน10โมงอ่ะนะคะก่อน10โมงหรือว่ายังไงแล้วเนี่ยพี่ปราก็จะเปิดสายนะคะให้โทรเข้ามาเลยค่ะโทรเข้ามาถามคำถามพี่ปรากะว่าจะเริ่มเดี๋ยวพี่ปาดูนะคะว่าเริ่มมันเสาร์นี้ได้ไหมแต่เสาร์นี้ติดภารกิจอาจจะเป็นเสาร์หน้าหรือเป็นวันไหนพี่ปาแจ้งล่วงหน้าแน่นอนค่ะแล้วใครมีคำถามหรือมีอะไรโทรเข้ามาได้เลยโทรคุยกับพี่ปาถามกันเลยค่ะเพื่อให้เป็นไงเราก็แหมมันเริ่มต้นเนาะท่านใดจะถามได้หมดนะคะทุกคำถามมาจากตรงไหนก็ได้เบอร์โทรพี่จะขึ้นให้วันนั้นพี่ปาจะแจ้งล่วงหน้าเอาซะดูซิมีกี่สายแต่ว่าพี่ปาขึ้นต้นเนี่ยไม่อยากให้เกิน3สายไม่อยากให้เกิน3สายเพราะเราจะได้มีเวลาคุยแล้วตอบและแน่นอนทุกท่านก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันได้เดี๋ยวพี่ปาจะค่อยๆเริ่มนี้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะบางทีบางคนพิมพ์อ่ะอาจจะไม่ถนัดอันนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนพี่ปาก็พิมพ์ไม่ค่อยไปเลยโอ้โหใช้เวลานานมากฝึกอาศัยว่าทุกวันนี้พิมพ์ตลอดไงมันก็เลยพิมพ์ได้เมื่อก่อนนะคะครึ่งหน้ากระดาษ A4 เนี่ยข้อความพิมพ์มันทั้งวันเลยค่ะพิมพ์มันทั้งวันเลยครึ่งหน้าเนี่ยพิมพ์มันทั้งวันเลยแต่วันนี้พิมพ์เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเช่นกันนะคะเรามามีชีวิตที่ดีพี่ปายังเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อพาเราไปจุดที่ดีที่สุด
พราะฉะนั้นเปิดใจที่จะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เปิดใจที่จะทำเปิดใจที่จะเรียนรู้มันก็มี2 อย่างใช่ไม่ใช่ทำได้ทำไม่ได้แต่ก่อนที่จะตอบว่าทำไม่ได้เราทำเต็มที่กับมันหรือยังเหมือนกันค่ะชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ป่าบอกนะคะทุกคนคือคนเก่งทุกคนคือคนที่สามารถที่จะใช้ความสามารถในตัวเองออกมาได้เลยแน่นอนค่ะตอนทำ YouTube พี่ป่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยคิดว่าอย่างน้อยๆฉันต้องทำ YouTube ออกมาแล้วใช้เสียงของเราให้เกิดประโยชน์ใช้หน้าตาของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์คือเขาต้องเห็นหน้าพี่อะถ้านะคะข้อคอมเมนต์ไหนพี่แก้ไขได้พี่จะแก้ทันทีแก้แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้ามาบอกให้พี่ป่าไปสวยขึ้นเดี๋ยวพี่ป่าต้องขอเวลาเก็บเงินนะคะแล้วก็บินไปเกาหลีแบบทำหน้าใหม่ตอนนี้ก็ดูหน้าเก่าๆพี่ไปก่อนแต่พี่ป่าพยายามจะยิ้มเพราะว่าไม่ใช่พยายามแบบฝืนนะคือพี่อ่ะทุกคนพูดมาบทหมดแล้วเวลาหน้านิ่งๆอ่ะจะดูดุเพราะฉะนั้นอย่างมากที่สุดคือพี่ป่าต้องยิ้มแต่บางทีเราก็เผลอบางทีเราเหมือนมองเนี่ยมองคอมเลยแล้วก็ต้องจ้องใช่ไหมคะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณพี่เบนมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ปราเพิ่งออกจากห้องประชุมมาเกือบไม่ทันมาฟังขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะและถ้าจะดีมากแชร์พี่ปานะพี่ปาพูดอยู่อย่างนึงเลยว่าทุกเช้าที่ตื่นมาสิ่งหนึ่งที่พี่ปาต้องคิดเสมอเลยวันนี้เราจะเริ่มต้นอะไรมาอย่างน้อยใน1วันเราต้องให้อะไรใครและสิ่งที่พี่ปาทำทุกวันจริงคือถ้ามีโอกาสพี่ปาจะไปพิมพ์อวยพรให้กับทุกคนเฮงๆรวยๆเพราะว่าอะไรคะโลกนี้ยังไงวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรพี่ก็ว่ายังอุดมสมบูรณ์มากพอที่ทุกคนสามารถจะรวยได้ทำไมพี่ปาพูดคำว่ารวยเพราะประเทศไทยเราอะถ้ามีคนเหลือกินหมายว่ามีอะไรมากเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็คงไม่เกิดการจี้ปล้นไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยอะไรอะปาดคอนู่นนี่นั่นอะไรมากมายถูกไหมเพราะทุกคนไม่ต้องวิ่งไปทำอย่างนั้นพี่ปราถึงอยากจะบอกวันนี้เลยนะคำหนึ่งที่พี่ปราจะไปอวยพรทุกคนสวัสดีค่ะพี่ธนสาคือเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยทุกคนเลยค่ะรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาและแน่นอนค่ะถ้าทุกคนรวยทุกคนดีนั่นคือประเทศไทยพี่ปราภูมิใจที่สุดทุกครั้งที่ได้พูดว่า I'm come from Thailand คือฉันมาจากประเทศไทยไอ้คำฟอนไทยแลนด์นี่พี่ป้าภูมิใจมากกับคำว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเวลา 16.30 นพี่ป้าจะมีไลฟ์สดอีก1เพจวันนี้พี่ป้าขออนุญาตนะคะไม่ต้องงงนะถ้าเข้าไปในเพจเอ๊ะทำไมพี่ป้ามาโปรโมทว่ามีไลฟ์สดด้วยที่เพจคุณครูพี่ป้ายูทูบเบอร์เพราะพี่เชื่อว่าถ้าใครสนใจก็ไปฟังดูบางคนอาจจะไม่ได้ทำเพื่อที่จะขายของอุดพ้นไวแล้วพี่ไม่ทำหรอกถ้าเราจะเก็บฝึกหรือฟังแล้วเออน่าดีนะเราถ่ายคลิปวิดีโอง่ายๆวันสำคัญของเราแล้วเปิดช่องไว้ดูมันหูพี่ปาอยากจะบอกว่าการมีช่อง YouTube นี่สุดยอดมากเลยนะมันเหมือนอะไรแล้วคะเราเก็บความทรงจำที่ดีบางคนก็ใช้ช่องเนี่ยเก็บความทรงจำของลูกโตตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่จะเปิดทำสร้างรายได้เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตะกร้าหรือขายของอันนั้นก็ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ mindset อยู่ที่ความคิดของเราและแน่นอนค่ะวันนี้พี่ปายังยืนยันว่าพี่ปาโชคดีมากเลยที่ได้เจอทุกคนพี่ปาโชคดีมากเลยที่มีฐานแฟนคลับที่น่ารักและแน่นอนพี่ปาโชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสทุกคนให้โอกาสพี่ปาได้มาพูดคือพูดแล้วมีคนฟังอ่ะโอ้โหเนี่ยดูสิทั้งทางหน้าเพจช่อง YouTube และฟังย้อนหลังอีกนะเพราะมันเป็นเวลาทำงานแล้วก็ช่อง TikTok พี่ปาขอบคุณมากแล้วอยากให้มาฟังไลฟ์สดนะคะเพราะว่าการฟังไลฟ์สดมันจะดีมากเดี๋ยวนะคะพี่รัศมีบอกว่าไงคะไลฟ์สดต่อไปขอเป็นภาพหาดทรายทะเลหรือภาพสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ปาดูให้เลยนะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้พี่ปาไปเตรียมภาพเลยเอาหาดทรายทะเลมีสัตว์ใต้น้ำเดี๋ยวสัตว์ใต้น้ำพี่ต้องดูภาพว่ามันถ้ามันเข้มมากมันจะไม่สวยได้เลยค่ะพี่รัศมีแน่นอนหาดทรายทะเลนะโอ้เป็นภาพที่สวยพี่รัศมีนี่อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะน่าจะชอบทะเลนะตอบพี่ปานิดนึงได้ไหมคะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะกำลังจะได้นึกมโนภาพเวลาหาภาพไงโอ้ยเรากำลังอยู่จังหวัดไหนจังหวัดพี่ปาขอบคุณเนี่ยพี่ปาขอบคุณมากเลยนะคะที่มีคำแนะนำอะไรต่างๆขอบคุณจริง
พี่ปาจะได้หาภาพได้อย่างถูกใจโอ้โหถือว่าสุดยอดทุกๆท่านเช่นกันนะคะวันนี้อนุโมทนาสาธุขออนุญาตนะคะที่จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุกับการใส่บาตรเช้านี้บุญใดๆหรือสิ่งใดๆที่พี่ทำนะคะสิ่งใดๆที่พี่ปราทำพี่ปราขอให้สิ่งเหล่านั้นกลับไปกับทุกๆท่านทั้งที่ฟังสดหรือไม่ได้ฟังสดก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วเราก้าวผ่านในทุกๆสิ่งได้อย่างสง่างามเฮงๆรวยๆค่ะออกไปรวยๆกันทุกคนเลยนะคะเพื่อยกสถานะประเทศไทยโอ้สตูลโอ้โหสตูลจังหวัดนี้สวยมากเลยนะอยู่ในหนึ่งแผนการที่พี่ป่าจะไปเที่ยวขอนอกเรื่องนิดนึงสิ่งที่พี่ป่าคิดไว้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพี่วางระบบแบบพี่ทำงานจนถึงเอสเซสเทนพี่จะไปไลฟ์ในทุกๆที่ที่เวลาพี่ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปนอกประเทศเที่ยวในประเทศที่เยอะจริงๆพี่เคยสมัยก่อนทำงานที่เที่ยวเยอะนะคือถ้าลาพักร้อนเมื่อไหร่เนี่ยขับรถนะแต่ไม่ใช่พี่ขับก็แฟนพี่ขับอ่ะเขาจะขับรถตั้งแต่กรุงเทพไล่ลงไปเที่ยวใต้นะแต่พี่ไปไม่ถึงสตูลนะคะตอนนั้นเป็นลูกเล็กไล่ไปเที่ยวแล้วก็พักทุกจังหวัดเลยไปเที่ยวพักจังหวัดแบบจังหวัดละที่ตลอดเลยโอ้โหสตูลและได้เลยหาดทรายทะเลใช่ไหมขอจดนิดนึงนะคะหาดทรายทะเลภาพสัตว์ใต้น้ำโอ้ภาพสัตว์ใต้น้ำที่ปาเห็นค่ะภาพสัตว์ใต้น้ำนะคะแน่นอนค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะถ้ามีเนี่ยอยากได้ภาพอะไรบอกเลยถ้าพี่ปาหาได้พี่ปาจะหาให้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นความสุขขอบคุณมากและแน่นอนค่ะเกิดมาต้องตายใครจะค้ำฟ้าวัฏสังขารใดใหญ่มัวเมาบารมีนั้นมีไม่นานนักถูกเผาเร็วได้อะไรไปหัวสักบารมีจึงร้องที่ทำชั่วเมามัวลำตนหลงอำนาจขัดคุณธรรมซ้ำที่เจือจุนกรรมจนุนให้ต้องได้เป็นไปยืนยันกับทุกคนนะคะวันนี้พวกเราโชคดีมากๆแล้วพี่ปาก็โชคดีมากเลยที่ผ่านมาทั้งหมดได้เจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆและแน่นอนค่ะออกไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะออกไปใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดเฮงๆรวยๆขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่นะคะอาพี่ปาขออนุญาตว่าถ้าใครไปฟังวันนี้บ่ายโมงหกโมงง่ายวันนี้นะคะตอนบ่ายสี่โมงครึ่งหน้าเพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปายูทูบเบอร์และแน่นอนพี่ปาดอทคุณครูพี่ปาคุณครูพี่ปาดอทยูทูบเบอร์พี่ปาจะมาไลฟ์ตอนสี่โมงครึ่งบ่ายสี่โมงครึ่งหัวใจร้อนๆกับทุกคนนะคะให้กับคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ปาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านจากเพจ Healthy Fish by พี่ปาช่อง YouTube Healthy Fish นะคะแล้วก็ TikTok พี่ปา Healthy Fish และแน่นอนแฟนคลับที่ IG พี่ปา Healthy Fish เช่นกันหัวใจรวยให้กับตัวเองค่ะเช้าวันจันทร์ที่สดใสเราต้องมีพลังและแอคทีฟนะคะให้สมก็เป็นเช้าวันจันทร์ค่ะให้สมกับเราคือคนสำเร็จนะคะเราคือคนสำเร็จไม่มีคนสำเร็จคนไหนที่ก็ไม่มีแรงไม่มีนะคะไม่มีและสิ่งดีๆรอเราอยู่ค่ะออกไปเลยค่ะออกไปมีความสุขกันขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย